สหรัฐอำลาเดอะแรบบิทย้ายซบยามางูจิสโมสรเจลีก2ญี่ปุ่นหนแรกในชีวิตกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 12:27 นสหรัฐอยู่เย็นได้ทำตามความฝันค้าแข้งต่างแดนเพื่อบรรลุข้อตกลงย้ายจากบีจีปทุมยูไนเต็ดร่วมทัพเรโนฟายามางูจิทีมในศึกเจลีก2ญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวบีจีปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยในการย้ายไปร่วมทัพเรโนฟายามางูจิ FC ทีมในศึกเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวโดยสหรัฐกล่าวถึงการย้ายไปเล่นในลีกญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวครั้งนี้ว่ารู้สึกว่าเป็นความท้าทายของผมซึ่งการที่ได้ออกไปเล่นในต่างประเทศเป็นเป้าหมายของนักฟุตบอลไทยทุกคนอยู่แล้วเมื่อโอกาสมาถึงแน่นอนว่าตัดสินใจได้ไม่ยากส่วนเป้าหมายของผมจะพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามการใช้ชีวิตที่อยู่ที่นั่นเรื่องภาษาวัฒนธรรมส่วนในเรื่องของฟุตบอลต้องปรับตัวให้เร็วแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมคือการเลื่อนชั้นไปสู่เจลีก1ผมเองจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและหวังว่าสุดท้ายแล้วผมกับทีมจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่เจลีก1สำหรับสหรัฐอยู่เย็นกองกลางวัย32ปีถือเป็นนักเตะกำลังสำคัญของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลเศษ 2020/21 และพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้ในฤดูกาลดังกล่าวก่อนที่ล่าสุดจะเพิ่งพาทัพเดอะแรบบิทคว้าแชมป์รีโวคัพฤดูกาลเศษ 2023/24 ได้สำเร็จก่อนจะถูกปล่อยตัวให้เรโนฟายามางูจิ FC ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศครั้งแรกของนักเตะอดีตผู้สมัครร้องกกต.ชลอประกาศรับรอง200สว.จี้สอบคะแนนถ้าหัวเลือกใหม่การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 12:31 นกลุ่มอดีตผู้สมัครสว.ร้องกกต.ชลอประกาศรับรอง200ว่าที่สว.ที่ตรวจสอบผลคะแนนสั่งเลือกใหม่หากพบมีการหัวกันจริงเมื่อเวลา10:00 นวันที่1กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายจักรพงษ์คงปัญญาอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม12พร้อมตัวแทนอดีตผู้สมัครสว.เข้ายื่นต่อกกต.คัดค้านการประกาศชื่อสว.200คนที่ได้รับเลือกโดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าหลังจากเลือกสว.แล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาและได้ชื่อสว.แล้วแต่กฎหมายให้เว้นไว้5วันแล้วประกาศรับรอง200สว.วันนี้เรามาคัดค้านตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเราแพ้แล้วมาหาเรื่องหรือเป็นที่แพ้ชวนตีนายจักรพงษ์กล่าวว่าวันนี้ตัวแทนอดีตผู้สมัครสว.รวมตัวเพื่อยื่นเรียกร้องต่อกกต.คือ 1. ให้กกต.หยุดการประกาศชื่อรับรอง200ชื่อว่าที่สว.เอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนทุกคะแนนว่าการเลือกสว.ครั้งนี้มีการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นหรือไม่ที่เรียกว่ามีการหัวกัน 2. หากพบว่าผลการตรวจสอบว่าคะแนนมีมูลหรือเหตุควรเชื่อว่ามีการหัวลงคะแนนให้กันให้กกต.ประกาศให้ผลการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะและสั่งให้เลือกสว.ใหม่ทันที 3. ก่อนการเลือกใหม่ให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้สมัครใหม่ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายจริงทั้ง20กลุ่มอาชีพ4ในวันเลือกใหม่กกต.จะต้องเข้มงวดไม่ให้ผู้สมัครนำเอกสารหรือโพยหรือการโจทย์การทำตัวเลขใดๆบนร่างกายรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารใดๆเข้าสู่สถานที่เลือกโดยเด็ดขาด5ให้กกต.จัดพิมพ์เอกสารแนะนำตัวหรือสว. 0.3 ใหม่แล้วแจกให้ผู้สมัครใหม่ก่อนเข้าช่องรอลงคะแนน
โดยไม่ใช่การแจกให้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลือกเหมือนครั้งนี้เพื่อป้องกันการจดโพยกันฉะนั้นถ้ากกต.ดำเนินการตามที่เราเรียกร้องแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ทุกฝ่ายยอมรับและเราพร้อมยอมรับและถือเป็นการสิ้นสุดการลงคะแนนเพื่อให้สว.200 คนมาทำงานและให้ประเทศเดินหน้าต่ออย่างไรก็ตามตอนนี้เราไม่ได้มาใส่ร้ายใครจนกว่าพวกเราจะช่วยกันตรวจสอบแต่ไม่ใช่ไปตรวจในห้องกันสองคนแล้วมาบอกว่าถูกทั้งหมดหรือไปบอกว่าผิดทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่และกระบวนการตรวจสอบควรหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาตรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปแต่ระบบดีอยู่แล้วกกต.ก็ทำงานดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราพบปัญหาเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบอย่าเดินหน้าต่อเพราะท่านติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วคืออนุญาตให้คนไม่มีคุณสมบัติเข้ามาในระบบและวันนี้ท่านกำลังจะติดกระดุมเม็ดสุดท้ายคือการประกาศ200ชื่อสว.แต่ตนเชื่อว่าติดไม่ได้เพราะท่านติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วชิลีร้องสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แบนเชิ้ตดำหลังเป่าไม่เป็นใจจนทีมอตอกรอบกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 9:17 นสหพันธ์ฟุตบอลชิลีได้ยื่นคำร้องถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ให้แบนวิลมาโรดานผู้ตัดสินชาวโคลัมเบียฐานทำหน้าที่ไม่ยุติธรรมและตัดสินผิดพลาดหลายหนสหพันธ์ฟุตบอลชิลีได้ยื่นคำร้องถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้คอนเมโบให้ลงโทษระงับการทำงานของวิลมาโรดานผู้ตัดสินชาวโคลัมเบียด้วยข้อกล่าวหาว่าเชิ้ตดำรายนี้ทำหน้าที่แบบไม่ยุติธรรมและตัดสินผิดพลาดหลายหนโรดานทำหน้าที่ในเกมโคปาอเมริกา2024รอบแบ่งกลุ่ม A เมื่อวันที่29มิถุนายนซึ่งชิลีเสมอกับแคนาดา 0-0 ส่งผลให้จบ3นัดชิลีมี2คะแนนได้อันดับ3และตกรอบเพียงแค่นี้ส่วนแคนาดามี4คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มแมตช์นี้ชิลีต้องเหลือผู้เล่น10คนกาเบรียลซัวโซได้รับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาที27นอกจากนี้สหพันธ์ฟุตบอลชิลียังตั้งข้อสงสัยกรณีที่โมอิดบอมบิโตกองหลังแคนาดาสอกใส่นักเตะฝั่งตนในนาที5แต่ VAR กลับไม่เช็คเหตุการณ์ย้อนหลังไม่เพียงเท่านั้นสหพันธ์ฟุตบอลชิลียังอ้างไปถึงเมื่อคราวโคปาอเมริกา2021ซึ่งโรดานตัดสินเกมที่ชิลีแพ้ปารากวัย 0-2 ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วชี้ว่าเชิ้ตดำรายนี้ไม่เป่าจุดโทษให้ทีมตนด้วยเหตุนี้ทางองค์กรจึงขอให้คอนเมโบแบนโรดานแบบไม่มีกำหนด